รงพี่ปองคะมีคนป่วยอีกแล้วค่ะใช่ค่ะมีคนจะไปต่างประเทศไปรักษาตัวอีกแล้วค่ะแต่แฮลนะคะใช่ค่ะทักษิณชินวัตรค่ะทำไมคะล่าสุดมีรายงานมาว่าทักษิณเนี่ยดอดไปขอศาลจะขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรจะไปดูไบค่ะอ้างอาการป่วยมีหมอประจำตัวอยู่ที่นั่นจะต้องขออนุญาตศาลเดินทางออกนอกราชอาณาจักรปรากฏว่าผู้สื่อข่าวรายงานนะคะ27กรกฎาคมที่ผ่านมาทักษิณเป็นจำเลยมาตรา112เนี่ยไปยื่นขอเดินทางออกนอกราชอาณาจักรค่ะศาลก็เลยนัดไต่สวนเมื่อ30กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเมื่อวานนี้ใช่โดยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจะขออนุญาตออกนอกราชอาณาจักรค่ะจะไปดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1ถึง16เฮ้ยไปครึ่งเดือนเลยพี่1ถึง16กรกฎาคมค่ะอ้างว่าจะไปพบแพทย์ที่เคยรักษาอาการป่วยของตัวเองเกี่ยวกับปอดอักเสบเรื้อรังระบบหายใจและหลอดเลือดหัวใจเอ็นไหล่ขวาฉีกหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนในสถานพยาบาลที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในวันที่2และ8สิงหาคมโดยช่วงพำนักอยู่ที่ดูไบเนี่ยมีนัดกับบุคคลสำคัญหลายคนเกี่ยวกับภารกิจส่วนตัวหลายเรื่องจากนั้นจึงจะเดินทางกลับเข้ามาก่อนที่ศาลเนี่ยนัดตรวจพยาน19สิงหาคมศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าต่างๆเหล่านี้เอาอยู่เมืองไทยก็มีหมอตรวจนี่อยู่เมืองไทยมีแพทย์ตรวจเป็นประจำอยู่แล้วแล้วการจะไปพบบุคคลสำคัญไม่ยื่นพยานหลักฐานเลยว่าพบใครเวลาไหนอย่างไรบ้างแล้วนี่มันใกล้กับวันที่ศาลนัดตรวจพยานทำไมต้องไปช่วงนี้ดังนั้นไม่สมควรอนุญาตให้จำเลยเดินทางออกนอกประเทศยกคำร้องอ้าวเมื่อวานนี้ดอดไปขอศาลไปเมืองนอกอีกแล้วท่านผู้ชมวันก่อนยังไปตีกอล์ฟอยู่เลยยังไปร้องเพลงอยู่เลยยังมาอยู่กับสายันสัญญาเลย ไปตีกอล์ฟปากช่องไปวันเกิดที่ภูแมนจัดงานวันเกิดยังแข่งขันอยู่เลยเดินเหินต่อมนักข่าวตั้งข่าวโตตาโบบาโบบาจะเดินทางไปรักษาตัวที่ต่างประเทศอีกแล้วจะป่วยอีกแล้วนี่อะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณทักษิณคุณจะเอายังไงกับประเทศไทยเนี่ยจะเหยียบย่ำกฎหมายของเราไปถึงไหนกันจะเอาแต่ใจตัวเองไปถึงไหนกันตัวเองเท่านั้นใช่ไหมที่ทำอะไรได้ที่สุดในประเทศไทยคนอื่นทำไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยและเป็นไงเพราะวันที่พิพากษาวันนั้นวินิศาลเนี่ยสั่งห้ามออกนอกประเทศประกันตัวออกไปใช่ไหมฮะ112สั่งห้ามออกนอกประเทศแล้วให้ยึดพาสปอร์ตถูกค่ะคุณทักษิณไม่มีพาสปอร์ตไทยแล้วใช่ไหมคุณทักษิณมีพาสปอร์ตมอนเตเนโกรใช่ไหมมีนิการากัวใช่ไหมคุณทักษิณก็ขอพาสปอร์ตไทยใช่ไหมมาริททำพาสปอร์ตให้คุณทักษิณหรือไม่ตอบซิวันนี้คุณเอาพาสปอร์ตเล่มไหนให้ศาลยึดแล้วไปขอศาลว่าป่วยจะไปพบบุคคลสำคัญจะไปหาหมอเมืองนอกเนี่ยเมืองไทยทั้งประเทศไม่มีใครรักษาคุณทักษิณได้แล้วเหรอแล้วไปนอนอยู่ที่ชั้น14ทำไมต้องเป็นนาน2นานไปนอนเป็นเดือนๆเลยแสดงว่าโรงพยาบาลตำรวจดีเอสเอนายว่าเอ็นเปื่อยยุ่ยไงโรงพยาบาลตำรวจเก่งอะดิรักษาจนหายออกมาเดินเหินได้คล่องแคล่วร้องเพลงจ่อยๆๆเนี่ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดอยู่เนี่ยแล้วจะไปหาหมออีกแล้วเหรอเมืองไทยไม่มีหมอเหรอตัวมีโรงพยาบาลอยู่ไม่ใช่โรงพยาบาลของตัวเหรอแล้วเอาพาสปอร์ตฉบับไหนให้ศาลยึดและจะไปขอพาสปอร์ตฉบับไหนที่จะออกเดินทางไปนอกประเทศและจะออกเดินทางไปนอกประเทศทำไมจะไปไหนอีกจะไปรับน้องสาวกลับมาหรอคำถามไม่มีคำตอบเว้ยถามเองตอบเองเว้ยเอาเว้ยก็ยังดูแข็งแรงอยู่จะไปดูโอลิมปิกแล้วเหรอไม่ต้องเอาดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยไม่ต้องทำแล้วเอามาจัดโอลิมปิกสามคนเลยจะไปดูโอลิมปิกอีกแล้วเหรอคุณทักษิณชอบหอออกนอกประเทศตอนโอลิมปิกทุกปีเป็นอะไรวะดูเอาเถอะท่านผู้ชม